ถ้าผมรู้จักพูดหรือเคยได้พูดคำเดียวหรือเคยอะไรก็ตามกับที่ไอออนกรุ๊ปหรือสมาชิกให้ผมครอบครัวเมียผมตายไม่ดีให้ประสบอุบัติเหตุให้ชิบหายวายวอดแต่ถ้าหากผมไม่รู้จักไม่เคยได้สัมผัสและไม่ไปร่วมกิจกรรมอะไรทั้งสิ้นกับ The Ion Group ขอให้ซอเพจของอีซอขยี้ข่าวหรือที่ผมเรียกว่าเพจของหมาขี้เรื้อนไม่กล้าออกมาสู้กับความเป็นจริงวันนี้เนี่ยคุณสนธิยาเนี่ยโอ้โหกว่าที่จะได้ปักธูปกันไปนะผู้ชมคะก็ทั้งสาบงสาบานทั้งให้สัมภาษณ์ยืดยาวนะผู้ชมแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้เดินทางมาคนเดียวด้วยวันนี้เอาลูกสาวมาด้วยแล้วก็ตอนสาบานเนี่ยผู้ชมคะไม่ได้สาบานว่าจะประสบอุบัติเหตุขอให้ชิมหายวายวอดเนี่ยผู้ชมคะก็ไม่ได้พูดแค่เขาคนเดียวนะเขาเอาครอบครัวของเขามาด้วยเขาบอกว่าถ้าเขาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆขอให้เขาแล้วก็ครอบครัวเนี่ยนะก็ถ้าเรียกง่ายๆก็คือมีอันเป็นไปเนี่ยแหละค่ะผู้ชมตั้งนโมสามศพถามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผมกราบหลวงพ่อปางพิชิตมารกราบพระท่านคล้ายวาจาสิทธิ์กราบเทพนางพญากราบหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดกราบท้าวเวสสุวรรณและรัชกาลที่9ที่ผมห้อยคออยู่เป็นประจำและขออนุญาตกราบศาลเจ้าแม่ศาลทั้งสองศาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่อยู่ณตรงนี้ที่นี่ผมสนธิยาสวัสดีนะครับและลูกสาวผมและครอบครัวผมยืนยันว่ามิได้มีส่วนรู้จักรู้เห็นใดๆเกี่ยวกับ The Ion Group ไม่รู้จักคุณพอบอสพรหรือไอ้พรไม่รู้จักสมาชิกและไม่รู้จักวันนี้ว่าสินค้าจริงๆเขาขายอะไรบ้างการที่เพจของอีซอขยี้ข่าวแล้วเอาไปลงว่าผมมีชื่ออยู่ในชื่อหนึ่งที่คุยกับพอหรือคุยกับผู้บริหารดิอีออนไอคอนเนี่ยนะครับวันนี้ถ้าผมรู้จักพูดหรือเคยได้พูดคำเดียวหรือเคยอะไรก็ตามกับดิไอออนกรุ๊ปหรือสมาชิกให้ผมครอบครัวเมียผมตายไม่ดีให้ประสบอุบัติเหตุให้ชิบหายวายวอดแต่ถ้าหากผมไม่รู้จักไม่เคยได้สัมผัสและไม่ไปร่วมกิจกรรมอะไรทั้งสิ้นกับ The Ion Group ขอให้ซอเพจของอีซอขยี้ข่าวหรือที่ผมเรียกว่าเพจของหมาขี้เรื้อนที่ไม่กล้าออกมาสู้กับความเป็นจริงกับผมนามสกุลสวัสดีมีทั้งทหารยศนายพลมีทั้งตำรวจมีทั้งนักวิชาการมีทั้งหลายหลายคนที่เป็นบุคคลธรรมดาก็นามสกุลเดียวกับผมและถ้าเป็นไปตามที่กล่าวอ้างลงเพจของอีซอขยี้ข่าวผมถือว่าผมทำให้นามสกุลสวัสดีเสียหายเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงเดิมพันกับชีวิตเหมือนกับเมื่อปี2562-63ที่ผมไปฟ้องเพจของแหม่มโพดำและการสอบสวนของเจ้าที่ตำรวจกรณีแผดผุแหม่มโพดำนั้นมีทั้งหมด13เพจไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ผมจะไม่แตะต้องใดๆเพจเหล่านี้เลยถ้าไม่นำผมเข้าไปเกี่ยวข้องและกล่าวหาผมกราบเรียนนะครับว่าอาทิตย์ที่แล้วผมลงไปอยู่ภาคใต้ 6-7 วันจะลงหรือไม่ลงไม่เป็นไรนะครับแต่ผมจะลงเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต8นครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ระหว่างศาลฎีกาพิจารณาวินิจฉัย
และกตให้ใบแดงไปแล้วทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้ผมจึงมาทำจดหมายร้องถึงท่านผู้การสอบสวนกลางและเมื่อกี้ท่านได้พบผมได้พบกับท่านประมาณ2นาทีได้คุยกันผมบอกท่านครับปัญหาที่ผมยื่นมาทั้งหมดทั้งมวลรวมทั้งในกรณีวันนี้ที่ผมมาผมอยู่ข้างท่านอาจารย์วชิระเมธีและผมประกาศถ้าไปดู Facebook ผมประกาศมาแล้วไม่ต่ำกว่า5วันผมไม่เชื่อว่าอาจารย์วจะมีความตั้งใจและที่อาจารย์วพูดนั้นพูดในที่ประชุมสัมมนามีคนอยู่ไม่เกิน200คนไม่มีการถ่ายทอดทีวีโทรทัศน์วิทยุและพูดไปไม่ต่ำกว่า 1,000 คำแต่หยิบเอาแค่4คำผมก็ถามว่าประเด็นเหล่านี้และเมื่อเทียบกับบางรายการที่เชิญผู้บริหารดีไอออนสมาชิกหรือผู้บริหารส่วนหนึ่งส่วนใดไปออกรายการนั่นคือการส่งเสริมและร่วมมือกันกระทำความผิดหรือไม่อย่างไรและผมก็มาเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ราชการทุกภาคส่วนที่ละเว้นการตรวจสอบตั้งแต่ปี2561 62 63ปล่อยให้ผ่านเลยมาจนมีความเสียหายขนาดนี้และผมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเพจของอีซอขยี้ข่าวบางคนบอกว่าทำไมผมไม่ฟ้องไม่ร้องไม่แจ้งความเพราะไม่มีที่มาไม่รู้อยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นผมจึงร้องให้ตรวจสอบอาจจะเป็นแบบเดียวกับเพจของแหม่มโพดำก็เป็นไปได้ด้วยทั้งหมดทั้งมวลกระผมจึงมาร้องและวันนี้ตั้งใจที่จะมาสาบานเพื่อที่จะให้รับรู้ในทางของการที่เรานับถือในศาสนาพุทธในขณะเดียวกันในทางการตรวจสอบผมก็กราบทำจดหมายถึงท่านผู้บริหารสอบสวนกลางเพื่อตรวจสอบอีซอขยี้ข่าวว่าอยู่ตรงไหนที่ผมเรียกว่าเพจขี้เรือนและในการดำเนินคดีทั้งหมดทั้งมวลเมื่อกี้ผมก็กราบเรียนกับท่านผู้การสอบสวนกลางถ้าผมอยู่ตรงไหนอย่างไรมีชื่อตรงไหนเอาเลยครับและถ้าผมได้ไปเกี่ยวข้องกับอีคอนกรุ๊ปหรือผู้หนึ่งผู้ใดหรือสมาชิกผมประกาศนะตรงนี้ผมจะไม่ทำงานใดๆเกี่ยวกับการร้องเรียนหรือการเมืองตลอดชีวิตออกมาสู้กันครับเอาให้มันชัดเจนเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นที่มาทั้งหมดทั้งมวลจึงกราบเรียนมาน้องๆผู้สื่อข่าวทุกคนขอบพระคุณครับมีภาพมาโชว์ไหมคะว่าที่เพจได้มีการระบุเป็นชื่อเราค่ะอ๋อมีค่ะมีเรียบร้อยมีในมือถือผมมีในมือถือมีคนส่งให้ผมเรียบร้อยเลยน้องวันนี้วันนั้นผมขับรถมาจากภาคใต้แปดโมงครึ่งผมขออนุญาตนะน้องจากไทยรัฐโทรถามผมว่ามีชื่ออยู่ต่อมาก็ช่อง7ต่อมาก็ประมาณทั้งหมด7หรือ8ช่องแล้วผมก็ตอบไปหมดแล้วว่าผมไม่รู้จักไม่รู้จักแล้วผมยังไม่รู้ด้วยตอนนั้นเขาที่เขาตรวจจับกันไอคอนกรุ๊ปอ่ะผมนึกว่าเป็นไอคอนสยามแต่ด้วยความเป็นจริงผมไม่รู้จักไม่รู้จักจริงๆและในปี61 62 63 64ประมาณ62ถึง66ผมทำงานเป็นคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมอยู่ในสภาและผมทำงานอยู่กับผู้ใหญ่ไม่ได้ไปไหนเลยและเรื่องที่ผมร้องเรียนทั้งหมดก็ถูกฟ้องประมาณ12คดีผมไม่เคยเข้าไปคุยกับบริษัทไม่ว่าเลยอีออนหรือบริษัทหนึ่งบริษัทใดไม่ได้ไปและที่ผมมาร้องเรียนเมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วเพราะว่ามีป้า2คนที่ไซน้อยอยุธยาโดนคอลลาเจนหลอกเสียหายที่ดินไป72ไร่ประมาณ250ล้านเรื่องวันนี้ผมยังตามอยู่เลยทั้ง DSI ทั้งกองปราบปรามทั้งสารพัดแต่เรื่องไม่คืบหน้าปัจจุบันที่ดินที่โดนอายัดนั้นเขาไล่ป้าทั้งสองคนจะไปอยู่วัดอยู่แล้วเพราะก็ผมเกี่ยวข้องตรงนี้เองนะครับจึงขออนุญาตกราบเรียนด้วยความเคารพผมขออนุญาตอีกทีหนึ่งนี่คือหลวงพ่อปางพิชิตมารถ้าผมพูดเท็จโกหกหรือกระทำการประการหนึ่งประการใด
เกี่ยวกับ The Ion Group หรือมีส่วนรู้เห็นหรืออะไรทั้งสิ้นขอให้ผมวิบัติชิบหายไม่ตายดีแต่ถ้าบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดร่วมกันและกล่าวหาว่าผมไปร่วมกับ The Ion Group ก็ขอให้บุคคลนั้นบุคคลที่ร่วมกันครอบครัวญาติพี่น้องลูกให้วิบัติชิบหายเช่นกันยกเว้นขอโทษผมจะถอนคำสาปแช่งเหล่านี้ครับขอบพระคุณครับวันนี้มีโทรศัพท์วันนี้ดูเดี๋ยวให้ลูกสาวผมครับมีคนส่งไปให้ใน TikTok หลวงพ่อของแรงครับพระพิชิตมานะผมว่าอีช้อขยี้ข่าวมาสาบานกับผมเลยตั้งโต๊ะที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเขามาเขาก็โดนแจ้งหลายคนนะครับเห็นประกาศแต่แจ้งอยู่แต่ผมยืนยันว่าผมจะไม่แจ้งมีใครบ้างไหมที่บอกอยู่นะมีใครมาบอกอยู่บ้างไหมผมทราบไม่แต่ผมได้ข่าวอะไรนะครับขยับมาตรงกลางนี่นะครับคุณผู้ชมยังไม่เห็นหลวงพ่อมันนี่เห็นยังลูกไม่ใช่มีโพสต์หนึ่งที่เป็นติ๊กต็อกอ่ะที่เขาส่งมาผมฝากด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ลงเพจนี้ผมฟ้องนะครับเพราะคนอื่นก็ฟ้องผมเพราะงั้นผมฟ้องอย่ามาบอกว่าไม่รู้และผมเรียกร้องรายละ 100,000 นะครับไม่ว่าคนหนึ่งคนใดก็ตามการนำความเท็จลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์ประเด็นที่1 2ทำให้ผมเสียหายเพราะถึงวันนี้ไม่สามารถยืนยันหรือคลิปหรือบางคนบอกว่าได้ยินคลิปมีกราบลงกราบเรียนมันก็พูดกันได้หมดเลยครับกราบลงกราบเรียนแต่ตัวผมเองยืนยันว่าผมไม่เคยรู้จักไอ้พรน่ะบอสคนนี้ผมไม่เคยรู้จักและ The Ion Group ผมก็ไม่เคยรู้จักและผมก็ไม่เคยรู้จักสมาชิกของ The Ion Group นี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่ใส่ร้ายผมก็คือใส่ร้ายเพื่ออะไรผมก็ไม่ทราบข้อความไหนที่เขาเขียนนั้นเรารู้สึกว่าแบบต้องมาเขาก็ชัดเลยฮะคืออะไรนะก็เขียนว่าในคลิปมือถือของพรมีนะฮะในคลิปมือถือของพรมีกราบเรียนสนธิยาสวัสดีมีเสียงกราบเรียนสนธิยาสวัสดีด้วยและรู้สึกไม่ใช่ผมนะครับคุณเรืองไกรด้วยประโยคนี้เลยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องมาชี้แจงแล้วก็ผมไม่รู้จักครับก็ผมไม่รู้ว่าอยู่ๆมาเขียนแล้วคนที่เขียนนี่ไม่มีตัวตนน่ะเป็นอวตารน่ะถ้าคนที่เขียนแล้วมีที่อยู่มีสถานที่มีอะไรก็ตามและผมเห็นไม่จำเป็นเลยครับกรณีบุคคลนอกที่ไปรับเงินจากดีออนกรุ๊ปไม่สามารถดำเนินการใดอะไรได้เลยนะครับแต่ผมไม่รู้จักไม่รู้ไม่เห็นไม่อะไรทั้งสิ้นและถึงวันนี้ผมยังไม่รู้ด้วยว่าเขาขายอะไรคุณสุริยารู้จักกับคนที่สอเสืออยู่ในคลิปไหมครับรู้จักแต่ไม่เคยเจอกันรู้จักในฐานะที่เขาเป็นนักการเมืองอันนี้ต้องขอบคุณที่มายื่นเรื่องในวันนี้เนี่ยครับเป็นเพราะว่าลึกๆแล้วกังวลว่าตัวเองจะโดนโยงไม่กลัวไม่กลัวครับและถ้าวันนี้ผมเข้าไปพัวพันตั้งแต่ประการหนึ่งประการใดผมฟ้องตั้งแต่อธิบดียันนี่เลยเพราะผมมั่นใจว่าหนึ่งไอ้ประเด็นพวกนี้นะครับประเด็นพวกนี้นะฮะประเด็นคลิปหรืออะไรก็ตามหนึ่งมันตรวจสอบโทรศัพท์ตรวจสอบสถานที่ตรวจสอบเบสสเตชันตรวจสอบการโทรได้ว่าอยู่ตรงไหนไปไหนอะไรยังไงซึ่งไม่เกินฝีมือของตำรวจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่บอกว่ากลัวในเมื่อผมไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วจะไปกลัวอะไรคนสอเสือที่อยู่ในคลิปที่คุณสุทธิยาบอกว่าเคยเจอเนี่ยครับไม่เคยพบเคยเห็นในทีวีคุณสามารถอ่ะเอาพูดอย่างเงี้ยผมเคยเห็นแล้วก็ไม่เคยเห็นนะเมื่อก่อนแกเคยอยู่คณะกรรมาธิการผมก็ไม่เคยเห็นแกเพราะผมก็ทำงานของผมในคณะกรรมาธิการนี่ผมก็ถูกฟ้อง12คดีในฐานะที่คุณสุทธิยาก็เป็นหนึ่งในนักร้องเนี่ยครับเคยได้ยินเรื่องของคุณสามารถเข้ามาที่คุณสุทธิยาบ้างไหมฮะไม่เคยเลยไม่เคยเลยแล้วแกก็ไม่เคยพูดกับผมเลยอย่าว่าแต่คุณสามารถเลยคุณศรีสุวรรณค
ุณเรืองไกรศรีสุวรรณนี่เคยคุยกันครั้งหนึ่งตอนที่แกถูกต่อยผมก็ให้กำลังใจคุณเรืองไกรผมก็ไม่มีเบอร์หรือคุณอะไรนะทนายความหัวเน่งๆอ่ะคุณอัจฉริยะก็เจอที่กองปราบนอกนั้นไม่เจอใครผมไม่ได้เป็นนักร้องที่ตระเวนนะครับแต่ผมเมื่อกลับบ้านผมก็นอนเพราะผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทำก็มีคนจ้องอยู่และในบางช่วงผมก็ทำงานให้กับผู้ใหญ่ซึ่งเขาก็ห้ามไปแตะต้องเรื่องใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะปี62ถึงปี66มีผู้ใหญ่ห้ามไปยุ่งกับเรื่องของสามารถได้ไหมครับคุณสามารถผมไปยุ่งทำไมเพราะว่าคนละพรรคกันเลยคนละพวกกันเลยและผมก็ไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับใครเพราะว่ายุ่งกับใครมันก็ยุ่งมาถึงผมด้วยใครจะทำอะไรก็ตามเป็นไปตามสิทธิแห่งบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและการจะทำอะไรก็ตามเมื่อถึงเวลามันก็ถึงตัวเองทั้งสิ้นและผมกราบเรียนณตรงนี้นะครับว่าคดีของ The Ion Group มีผู้เสียหายเป็น 3-4,000 คนผมยังเป็นห่วงว่าจะตรวจสอบจะสอบสวนกันอย่างไรและผมยังเป็นห่วงว่าคนที่มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เป็นนักกฎหมายหรืออะไรก็ตามผมเชื่อว่าอีกไม่เกิน2เดือนเดี๋ยวก็แตกกันคุณสุทธิยาพบว่าคนที่อยู่ในคลิปเสียงนั้นคุณสุทธิยาเชื่อว่าเป็นคุณสามารถใช่ไหมครับไม่ได้เชื่อครับไม่ได้เชื่อครับและเสียงนั้นถ้าผมฟังปัจจุบัน AI มันค่อนข้างจะแต่ถ้าโดยเหตุผลเท่าที่ผมทราบเขาก็มียอมรับกันอยู่แล้วคุณพอเองเขาก็บอกกันอยู่แล้วว่าเขาคุยกับใครและถ้าผมเรียกร้องได้ก็บอกคุณพอเลยถามว่ารู้จักคุณสนธิยาไหมถามเลยฮะแปลว่าคลิปเสียงนี้คุณสนธิยาบอกว่าไม่ใช่ตัวเองแต่ว่าเป็นคลิปของคุณสามารถใช่ไหมนะผมยังไม่ได้ยินคลิปเลยคลิปผมนะผมยังไม่ได้ยินคลิปของผมเลยแต่คลิปที่เผยแพร่อยู่คุณสนธิยาเชื่อว่าเป็นแต่คลิปที่ผมไม่ได้เชื่อว่าคุณสามารถแต่เสียงอาจจะคล้ายคุณสามารถเคยจำได้ไหมครับมานี่อันนี้คุณพ่อหน่อยเคยจำได้ไหมครับตอนนั้นเสียงการเลือกตั้งของเจ้าหน้าที่ของท่านสสอะไรก็ตามเยอะแยะไปหมดพอจับไปจับมาเสียงเหล่านั้นก็ไม่ใช่บุคคลนั้นอีกแต่ตำรวจบอกว่าเสียงนี้เป็น AI นะครับถ้าไม่เป็น AI ก็มัดเป็นหลักฐานดำเนินคดีได้เลยแต่ผมถามว่ากรณีการที่คุณจะไปเดินคดีกับบุคคลซึ่งไม่ใช่อยู่ในราชการซึ่งไม่ใช่อยู่ในระบบท่านจะเดินคดีข้อหาอะไรก็อย่างท่านมอเนี่ยไปเดินคดีได้ไหมครับประเด็นนี้ผมชอบเลยเพราะผมประกาศมาแล้ว 4-5 วันว่าผมอยู่ข้างท่านวอประเด็นที่หนึ่งท่านววชิระเมธีพูดสัมมนาที่ไหนครับสัมมนาที่ไหนครับสัมมนาอยู่ในวงจำกัดประมาณ100ถึง200คนของผู้บริหารถามว่ามีการถ่ายทอดผ่านทีวีผ่านการสื่อสารออนไลน์หรือไม่ท่านวอพูดประมาณ45นาทีตกประมาณ 1,000 คำพูดแต่ท่านหยิบเอาแค่4คำพูดแล้วมาบอกว่าท่านวอผิดผมถามว่าท่านใช้สมองตรงไหนและกรณีที่จะไปตรวจสอบที่ดินของท่านวอหรืออะไรก็ตามตรงนั้นนะครับผมบอกว่าไอ้ที่บุกรุกที่ดินสาธารณะประเทศไทยที่ไม่สามารถทำออกสปก4เขต01ได้เป็น 4-5 แสนไร่ทำไมไม่ทำเพราะตรงนั้นเขาทำเป็นธรรมะเขามีการบำรุงเขาดูแลอะไรของเขาดีแม้กระทั่งผมไม่ได้ดูเขาตามท่านวอท่านไม่ได้ออกมาประกาศโฆษณาหรืออะไรทั้งสิ้นแต่ผมถามกลับว่ากรณีผู้จัดการรายการโทรทัศน์ทีวีโทรทัศน์หรือวิทยุผมขอโทษนะครับช่องไหนก็ตามที่เคยให้ผู้บริหารเจ้าหน้าที่หรือสมาชิกไปออกรายการเนี่ยเท่ากับส่งเสริมการขายนะและเมื่อเสียหายอย่างนี้ก็คือสนับสนุนการกระทำความผิดท่านรับผิดชอบอะไรครับถ้าเทียบกับท่านวอนี่เทียบกันได้ไหมได้ว่ามองผิดเหมือนกันหมดถ้าการดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายต้องดำเนินการในมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดต้องมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามการดำเนินการที่ไม่มาตรฐานเดียวกันเท่ากับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้ร้องเรียนนะครับที่มีการนักร้องมาตบทรัพย์ท่านเชื่อมีคนตบทรัพย์จริงไหมทั่วประเทศนะมีการตบทรัพย์กันหมดเลยครับไม่ใช่เฉพาะนักร้องข้าราชการก็ตบตำรวจก็ตบอัยการก็ยังมีตบก็ตบกันหมดเลยครับแต่อยู่ที่ว่าเมื่อตบแล้วสามารถตกลงกันได้หรือไม่อย่างไร
แต่กรณีของผมไม่เคยมีประวัติในการตบทรัพย์และในการทำงานผมไม่ได้เป็นนักร้องแต่ผมทำงานการเมืองที่ผ่านมาผมลงสว.และนี่ผมกำลังจะลงสส.เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ประวัติผมเป็นอย่างนี้นามสกุลผมเป็นอย่างนี้พี่น้องผมที่เป็นพลโทพลเอกเป็นตำรวจพลโทพลเอกเป็นข้าราชการเขาก็ด่าผมว่ามึงไปทำหาเหวอะไรอีกผมไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นผมจึงจำเป็นจะต้องแสดงตนให้ชัดเจนอยากจะฝากเตือนพวกนักร้องที่ชอบออกมาตบผมไม่เตือนครับเพราะว่าแต่ละคนมีความคิดของตัวเองอยู่แล้วและผมเชื่อว่าในกลุ่มขณะนี้นะที่โผล่หน้าออกทุกวันเนี่ยก็มีบางคนก็ตกทรัพย์ดีไอคอนกรุ๊ปเท่าที่ผมทราบที่รู้ขอพูดตัวย่อได้ไหมไม่พูดครับแต่มีครับแล้วผมเห็นด้วยกับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่บอกว่าบุคคลที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมระวังเทวดาจะตกสวรรค์ตรงนั้นอาจจะรวมถึงผมด้วยแต่ท่านต้องมีหลักฐานแต่ผมยืนยันวันนี้ว่าไม่ใช่ที่เป็นเทวดาจะตกสวรรค์ใช่ครับท่านไปรองไปดูท่านสัมภาษณ์ของท่านรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางท่านบอกว่าผู้ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมหรืออะไรก็ตามที่อะไรก็ตามระวังจะเป็นเทวดาและตกสวรรค์มันมีคำพูดอยู่ตรงนั้นน่ะมันมีคำพูดอยู่ตรงนั้นผมไม่ได้เป็นเทวดาผมเป็นคนคนหนึ่งที่ทำเรื่องนี้มาแล้ว15ปีผมร้องเรียนมาตั้งแต่ปี2550กรณีกลุ่มคนน้องๆยังไม่เกิดมั้งกลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการบุกบ้านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ผมเป็นคนแจ้งความและติดคุกกันไปแล้วและหลายคนก็ติดคุกไปผมทำมาแล้ว15ปีตั้งแต่ปี2550ไปดูได้เลยและผมไม่เคยมีประวัติเรื่องพวกนี้ผมไม่จำเป็นเพราะว่าลูกสาวผมจบปริญญาโทภรรยาผมเป็นครูและก็ผมก็มีสมบัติบ้างเล็กๆน้อยๆที่แม่ผมให้บ้านเรือนอะไรพวกนี้ก็อยู่ได้ตามอัตภาพโดยไม่จำเป็นต้องหรูหราอะไรมากมายก็แค่นี้เองขอบพระคุณครับโอ้ยขอบคุณนะผมจะขออนุญาตปักไว้ที่นี่นะเพื่อเจ้าพี่จะปักเป็นเจ้าที่เจ้าทางด้วยครับจะได้ช่วยกรุณาเป็นพยานให้กับผมด้วยเป็นพยานด้วยนะครับผมขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักสถานที่ทั้งหมดนะครับเป็นพยานให้กับผมตามที่ผมเรียกร้องและถูกกล่าวหาเลยก็ตามถ้าผมผิดจริงก็เป็นได้ตามที่ให้ผมตายชิบหายวิบัติแต่ถ้าคนหนึ่งคนใดหรือพวกใดมาแกล้งหรืออะไรกับผมก็ขอให้ชิบหายวิบัติทั้งครอบครัวตัวเองตัวลูกด้วยขอบพระคุณนะครับแต่ถ้าขอโทษผมยินดีที่จะยกโทษให้ทุกอย่างผมปักไว้ครับเอาปักข้างล่างแล้วไม่ไหวไม่เป็นไรขอบคุณครับขอบคุณน้องครับขอบคุณครับโอ้มาตรงนี้ด้วยเราอ่ะอ่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยแหละรอยทูบนะคุณผู้ชมกว่าจะพูดเสร็จนะทูบก็เรียกได้ว่าแทบจะหมดก้านไปเลยนะคะก็เป็นด้านหน้าของทูบที่ทางด้านของคุณสนธิยานะคะเขาเอามาเนี่ยแหละค่ะพร้อมกับพระนะคะเพื่อที่จะมาแสดงความบริสุทธิ์ใจเนี่ยแหละเขาบอกว่าเป็นพระพุทธรูปปางไพรีพินาศพิชิตมารอายุกว่า150ปีนะคะเพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจเขาบอกว่าก็มีการกล่าวพาดพิงไปถึงเพจอีซ้อขยี้ข่าวนะคะที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะว่ามีเรื่องของนักร้องซึ่งก็มีรายชื่อของคุณสนธิยาว่าในเพจอีซ้อขยี้ข่าวเนี่ยคุณผู้ชมขามีการพิมพ์ข้อความที่ระบุว่าโทรศัพท์มือถือของบอสพอมีคลิปเสียงสนทนากราบเรียนของสนธิยาสวัสดีด้วยแหละอันนี้เป็นข้อความที่ทางด้านของเพจอีซ้อขยี้ข่าวนะคะมีการโพสต์มานะคะซึ่งคุณสนธิยาเธอก็เนี่ยแหละค่ะมานะคะแล้วก็บอกว่ายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็เลยวันนี้ค่ะเอาทั้งไม่ว่าจะเป็นอัญเชิญพระพุทธรูปหล่อของพระพุทธรูปปางไพรีพินาศพิชิตมารนะคะอายุ150ปีมีแล้วก็มีพระในคออีกนะคุณผู้ชมขาทั้งไม่ว่าจะเป็น
พ่อท่านคล้ายวาจาศักดิ์สิทธิ์ท้าวเวสสุวรรณนางพญาแล้วก็เหรียญรัชกาลที่9นะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาติดตัวมาตลอดนี่แหละค่ะแล้วก็เนี่ยตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะก็มาสาบานสาบานนะคะก็ยกมือท่วมหัวยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับดีไอคอนกรุ๊ปนะคะไม่เคยรู้จักไม่เคยมีญาติทำอยู่ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าดีไอคอนเขาทำธุรกิจอะไรนะคะแล้วเขาก็บอกเนี่ยแหละค่ะว่าถ้าเขาเนี่ยรู้จักจริงๆหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆนะคะขอให้ตายไม่ดีให้ประสบอุบัติเหตุให้ชีพหายวายวอดถ้าไม่รู้จักไม่เคยสัมผัสเขาก็สาปแช่งไปยังเพจอีซ้อนะคะบอกว่าก็ขอให้สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมคะก็กลับคืนไปนะเขาบอกว่าเขายืนยันนะคะว่าถ้าเขาเกี่ยวข้องจริงเนี่ยเขาจะไม่ทำงานการเมืองตลอดชีวิต